สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะคลิปนี้ก็อยู่กับเราที่เก่าที่เดิมนะคะที่ซุ้มน้ำเงินนะคะเพิ่มเติมคือวันนี้เพิ่งเดินทางมาถึงซุ้มนะคะจากอำเภอโชคชัยนะคะวันนี้ก็ถ่ายคลิปให้ชมย้อนหลังนะคะพี่แซมของเราก็คือลงจากรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามาถึงก่อนพี่ขวัญโอ้เราแห่ใกล้กว่าใช่ไหมเราแห่ใกล้กว่าเขาใกล้กว่า นี่ค่ะพี่ขวัญนี่แห่อยู่แถวๆนี้ค่ะอยู่แถวไผ่ขลานี่ค่ะไม่ไกลนะคะประมาณ10กิโลได้เนาะ10กิโลนะคะแต่ว่าเรานี่ระยะทางนี่200กิโลนะ200กิโลแต่ว่ามาถึงก่อน10กิโลเป็นไปได้ยังไงนี่พรายสอนขับรถเหาะมาเลยหรือเปล่านี่ ออกจากนู่น11นาฬิกาเนาะ มาถึงนี่2โมงครึ่งกว่าอยู่2โมง40ประมาณ2โมง40นะคะวันนี้ใช้เวลาเกือบกี่ชั่วโมง3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26สี่ชั่วโมงเลยเนาะใช่ไหมโอ้มาถึงก็แวะกินน้ำดูค่ะท้องค่ะตัวดำมากอาบน้ำแล้วแวะกินน้ำนะคะนี่น่าจะตกมันฮะดูอ้วนปีนี้น่าจะตกมันดูไอซอนบอกว่าปีนี้น่าจะตกมันเพราะว่าดูพี่เซฟอ้วนโพดหน้าเต็มมากแล้วก็ตัวเริ่มดำมากแล้วลึงด้านหลังก็เริ่มออกอ่ะเอ้าส่งปอกหลุดแล้วน่ะโอ้ดีนะปอกหลุดเฉยๆถ้าโซ่หลุดโซ่ขาดนี่โอ้ยเพราะว่าสองมองว่าไม่มาโอ้สองมองไม่อยู่สองมองยังไปแห่งานอยู่น่าจะโยนยาวไว้แล้วก็ไปใช่ไหมนี่ปอกขาหลุดนะคะสมมติถ้าปอกหลุดแบบนี้แล้วโซ่ขาดเหมือนวันนั้นนะคะสเกิลขาดโอ้นี่พี่เซมขนาดกินน้ำมาจากนู่นนะใช่ไหมกินน้ำนานมากอากาศร้อนค่ะวันนี้นั่งรถมา 3-4 ชั่วโมงนะคะอากาศร้อนนี่เราไม่ได้แวะกินข้าวเลยนะคะเพราะว่าไม่มีที่จอดไม่มีร่มไม้ท้ายสอนนี่ก็อดข้าวมานะคะจากนู่นเข้าเที่ยงนะคะไปเข้าบ้านพี่แซมเด็กๆ ก็หิวน้ำเหมือนกันเห็นว่ารอไม่มีใครให้น้ำกินเลยวันนี้ไปเข้าบ้านพี่แซมมาวันนี้มาถึงก่อนน้องชายนะคะดำมากนะคะเดี๋ยวสักพักนะคะสักพักพี่ขวัญน่าจะมาค่ะฮะฝนแรงอยู่เดี๋ยวเรารอพี่ขวัญมาอีกรอบนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆ กินน้ำก่อนค่ะวันนี้ก็เรามาถึงก่อนก็ดูแลพนักงานในซุ้มก่อนนะคะสักพักพี่ขวัญน่าจะมาถึงแล้วค่ะเพราะว่าตอนเราถึงสตึกนี่แห่เขาแห่เสร็จแล้วนะคะสักพักน่าจะได้ยินเสียงมานะคะมาแล้วค่ะได้ยินเสียงมาแล้วโอ้ทำไมเสียงดังเถอะนี่ล่ะเสื้อโน่นค่ะมาแล้วคันนี้ก็จะถอยมาเหมือนกันบ่ถอยมาแล้วค่ะพี่ขวัญวันนี้พี่ขวัญนี่ไปรถพ่อเสกนะคะสุดฟันเล็กวันนี้เอา10ล้อไปถ้าเรื่องถอยต้องยกให้เขา
คะถึงที่หมายแล้วนะคะแห่ใกล้กว่าแต่มาถึงหลังไอ้คนแห่ไกลนะคะวันนี้แต่ว่าของเรานะคะไกลแต่ว่าแห่เช้านะคะก็เลยเสร็จเร็วใช่จานเทนตอนนี้ก็มาถึงทั้งสองแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ใช้รถคุณปู่หนึ่งคันของเราหนึ่งคันนะคะเพราะว่าแยกวงวันนี้ให้ควอนเตอร์ออกรถท่านนึงคุณจงทักทายครับว่าไม่ค่อยได้ออกลูกงานไปแห่เลยนะช่วงนี้เดี๋ยวรอดูพี่เซมพี่ควอนลงนะคะกลับตัวครับโอ้โหเทคนิคพิเศษเอ้ยงาเยอะมีวิธีนะครับการลงรถนะครับพี่ขวัญกับพี่แซมนี่ลงการลงจะไม่เหมือนกันพี่แซมนี่ต้องถอยหลังลงนะคะแล้วก็แกว่งขาหลังนะคะส่วนพี่ขวัญนี่กลับหน้าลงเอาบุญทรงลบเออบุญส่งบุญส่งถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนะคะก่อนจะเข้าบ้านก็อาบน้ำก่อนค่ะเพราะว่าอากาศร้อนๆออกมาด้านนอกอากาศร้อนๆก็อาบน้ำก่อนนะคะพี่แซมก็อาบแล้วก็เข้าไปบ้านนะคะควันก็จะอาบบ้างนะคะแต่ภารกิจของเรายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอารถ10ล้อนะคะเอาขยะลงจากรถนะคะสักครู่นะคะนี่เราก็จะเอาขยะลงจากรถนะคะคุณครับฮะคุณครับคุณไปขับรถเลยคุณขับมานานแล้วอ๋อเอาครับขับมานานขนาดไหนแล้วขับมาก็นานหลายปีหลายพศแล้วนะครับหลายร้อยกิโลใช่ไหมครับอันนี้ก็จะให้แม่กวาดนะครับเป็นคนขับเองเพราะว่าเราก็เหนื่อยมากับการทั้งขี่ช้างทั้งขับรถนะครับก็อยากให้เด็กหญิงสุภาคุณแม่บ้านนะครับเป็นคนขับบ้างนะครับเป็นไรเออหนึ่งมดก็เรื่องของมดไปเต็มเลยเดี๋ยวพอเอาเบคอนไปฉีดอุ้ยไข่มันเต็มเลยอ๋อรีบขับรีบเอาขยะไปทิ้งอย่าทำอะไรลีลาช้าๆรอดูครับว่าจะเป็นยังไงน่าจะใส่ถุงนะครับเพราะว่าเคยฝึกตอนกลางคืนประจำเลยไปดูครับไปเดี๋ยวกำลังแม่บ้านของเราพอจะเอาขยะไปทิ้งนะครับจากมาถึงแล้วก็ต้องเอาช้างหรือว่าขยะที่ช้างกินเหลือนะครับเราก็จะมาทิ้งไว้ข้างหลังนะครับโอ้ถ้างานแบบนี้เขาถนัดนะครับถนัดมากครับงานนี้ได้แค่นี้ค่ะถอยแล้วก็เข้าถนัดมากครับงานแบบนี้ขี่ช้างก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเราก็เอาลงมาไว้บ้างแล้วนะครับลงไว้บ้างแล้วก็เหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะครับก็อยากให้แม่บ้านของเราได้ออกกำลังกายบ้างหลังจากนั่งมาเส้นเอ็นเส้นไหลก็ยึดนะครับครับไม่เยอะครับไม่เยอะ
ี่ครับสู้ไหมครับขอรีฟูล2ขวดนะครับคลิปเราก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับ1ไลค์1กำลังใจนะครับในช่องพลายแซมสั้นคนเมืองสวัสดีครับ